ก็ดีครับก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจดีขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจของไอ้วงการป้ายครับการทำป้ายก็4ปีครั้งนึงนะครับจะปูนต่อเขตหนึ่งจะมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านเขาก็จะมาจองไว้ตลอดเขาก็จะมาจองไว้ก่อนอย่างโครงไม้อย่างผ้าเนี่ยเพื่อจะจองออเดอร์ไว้ให้เราเตรียมไว้ครับออเดอร์ก็ดีขึ้นนะครับส่วนมากผู้สมัครก็จะมาจองพวกโครงไม้แล้วก็ผ้าไว้ก่อนว่าแต่ละพักมีจำนวนกี่เขตต่อหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมี3แผ่น2แผ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะคูณต่อเขตหนึ่งจะมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านเขาก็จะมาจองไว้ตลอดเขาก็จะมาจองไว้ก่อนอย่างโครงไม้อย่างผ้าเนี่ยเพื่อจะจองออเดอร์ไว้ให้เราเตรียมไว้ครับมีทางร้านได้มีการสำรองโครงไว้ประมาณเท่าไหร่ก็สำรองไว้เยอะอยู่นะครับก็ประมาณ 2-3,000 4,000 นี่แหละครับ 4,000 คูณขนาดก็จะมี60เซนคูณ2เมตร40เซนกับเมตร20คูณ2เมตร40เซนครับคือราคาก็แล้วแต่บางพักก็จะสั่ง600แผ่น500แผ่นอย่างเงี้ยราคาบางพักก็จะสั่ง100 200แผ่นอย่างเงี้ยราคามันก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็อยู่ที่วอลุ่มใช่แล้วแต่จำนวนถ้าจำนวนมากก็จะดรอปลงมานิดนึงอาจจะถูกลงมานิดนึงแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้ที่ส่งงานไปแล้วนี่ประมาณก็เยอะอยู่ครับก็พักละประมาณ700โครง600โครงแล้วจะพักเล็กพักใหญ่นะฮะบางพักก็400โครง500โครงก็ประมาณนี้ถือว่าธุรกิจมันดีขึ้นไหมก็ช่วงนี้ดีขึ้นมากครับช่วงนี้ดีขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจจากปี62ดีขึ้นกว่าครับดีขึ้นกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของพรรคการเมืองว่าพักมากขึ้นด้วยแล้วทำให้ออเดอร์เรามากขึ้นใช่ใช่ครับพักมากขึ้นปีนี้น่าจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะพักการเมืองปีนี้น้อยกว่าแต่เมื่อ4ปีที่แล้วน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าไอ้จำนวนการสั่งปีที่แล้วอ่ะปี 62แต่ละพักจะสั่งจำนวนน้อยกว่าเพราะว่าพักเยอะอาจจะพักละ200ป้าย100ป้ายครับแต่ว่าปีนี้ปี66เนี่ยพักน้อยไอ้พักน้อยลงแต่ว่าอัตราสั่งเยอะขึ้นครับเพราะว่ากำลังการผลิตก็จะเยอะขึ้นในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมันช่วยในเรื่องของธุรกิจเราอย่างไรบ้างคะก็ดีครับก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจดีขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจของไอ้วงการป้ายครับการทำป้ายก็4ปีครั้งนึงนะครับก็ประมาณ4ปีต่อครั้งตอนนี้นอกจากป้ายของพรรคการเมืองที่สั่งค่ะเรายังมีออเดอร์ตรงไหนมาก็จะมีกับหน่วยงานข้าราชการครับก็อย่างป้ายโดนลงของตามหน่วยงานอบต.เทศบาลพวกนี้แล้วก็ขนส่งหรือหน่วยงานราชการต่างๆครับก็จะทำป้ายโดนลงเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับรถอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ใช่ใช่ช่วงสงกรานต์พวกเมาไม่ขับอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้ธุรกิจช่วงนี้กระตุ้นดีมากเลยครับประมาณ10%โอ้เยอะอยู่นะครับจากเดิมที่ซบเซาจากโควิดมานานแล้วอ่ะก็ตอนนี้ก็กระตุ้นขึ้นมาเยอะมากครับผมคิดว่าอีกสักปีหน้าคงจะดีขึ้นกว่านี้นะ